ที่จะไปดูเรื่องของมาตรการปราบปรามยาเสพติดนะคะมาดูเรื่องของคนกรุงที่ใช้ระเบียบการขับรถยนต์กันบ้างช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนเวลาที่ขับรถยนต์จะต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าหลังจากที่ใช้โทรศัพท์ไม่ได้แล้วไม่สามารถที่จะแชทกันระหว่างโทรไม่สามารถที่จะจอดในที่ผิดที่ผิดทางได้แล้วนะคะเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันแรกค่ะที่บังคับใช้นโยบายล็อกจริงทั่วกรุงนะคะซึ่งพบว่าแก้ไขปัญหาการจราจรได้มากเลยทีเดียวค่ะเพียงวันเดียวตำรวจนครบาลเนี่ยเขาสามารถล็อกล้อรถที่จอดในพื้นที่ห้ามจอดได้ถึง869คันส่วนกองบังคับการตำรวจนครบาล4ล็อกล้อไปนะมากที่สุดเขาบอกว่าบริเวณถนนพัฒนาการล็อกล้อรถไปถึง212คันส่วนภูมิภาคเองค่ะก็ไม่น้อยไปกว่ากันเท่าไหร่นะคะอย่างตำรวจภูธรภาค2เองล็อกล้อมากที่สุดถึง324คันรวมแล้วทั่วประเทศค่ะเมื่อวานนี้วันเดียวสามารถที่จะล็อกล้อผู้ที่กระทำความผิดได้1798คันซึ่งมาตรการนี้นะคะเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันที่9มิถุนายนถือว่าเป็นการทดลองก่อนนำมาใช้จริงเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีคนที่ถูกล็อกล้อเพราะว่าทำผิดกว่า 30,000 รายเลยทีเดียวไปติดตามรายละเอียดจากรายงานกันค่ะกฎระเบียบจราจรจอดในที่ห้ามจอดจะถูกล็อกล้อทันทีนี่เป็นปฏิบัติการล็อกจริงทั่วกรุงที่ต่อยอดมาจากมาตรการ5จริงจับจริง5จอมและจับจริงจอมแชททั่วกรุงด้วยโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรภาค1กว่า200นายนำอุปกรณ์พร้อมรถยนต์รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ล็อกล้อกว่า210ชุดออกตระเวนกวดขันจับกลุ่มผู้กระทำความผิดกฎจราจรที่ปรึกษาสัญญาบัตร10ยอมรับว่าวันแรกในการบังคับใช้นโยบายล็อกจริงทั่วกรุงวันนี้พบผู้กระทำความผิดกฎจราจรหลังลงพื้นที่3จุดคือบริเวณถนนปฏิพัฒน์ถนนพระเนียงถนนเยาวราชเพราะในพื้นที่นี้มีประชาชนร้องเรียนมากที่สุดนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้กระทำความผิดกฎจราจรลดลงและขณะนี้มีการจับกลุ่มรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 รายและถูกล็อกล้อมากถึง 30,000 รายสำหรับกรุงเทพมหานครเนี่ยเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยพอเราปฏิบัติการ5จริงเนี่ยเราแก้ปัญหา10ถนนวิกฤตได้ไม่กล้าจอดกันละก็หนีมาจอดตามตอกซอยหรือถนนรองเช่นรับส่งบุตรหลานแป๊บเดียวนะครับไม่ได้มีเหตุจะมีเจตนาที่จะจอดกีดขวางการจอดหรือดับเครื่องนะครับหรือจอดรถนะครับแล้วก็หายไปเลยอันนี้ก็เป็นดุลพินิจนะครับของเจ้าพนักงานจราจรครับแต่เมื่อท่านกระทำผิดกฎหมายเนี่ยก็ต้องดำเนินการจับกุมไม่ได้ดำเนินการจับกุมเพื่อใครนะครับเป็นการดำเนินการจับกุมเพื่อพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวมเพราะถนนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลนไหนก็ตามตรงไหนก็ตามเป็นของพี่น้องประชาชนทั้งหมดขณะที่ประชาชน196ยอมรับว่าเห็นด้วยกับมาตรการนี้และเชื่อว่าสามารถแก้ปัญหาการจราจรได้จริงและอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังและจริงใจให้ครอบคลุมทุกจุดในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีป้ายห้ามจอดแหล่งธุรกิจตลาดรวมถึงหน้าโรงเรียนก็มีจอดมั่งค่ะจอดแล้วก็ไปเดินซื้อของข้างในโดยที่ทำให้เวลามาอีกเลนหนึ่งต้องไปอยู่กลางถนนแต่ไม่รถติดนี่ก็ไปหาที่จอดแล้วก็เดินสบายใจกว่าไม่จอดเพราะว่าจอดไปก็มันก็เกะกะแล้วทำให้การจราจรเยาวราชนี่มันติดแล้วอ่ะถ้าจะจอดริมฟุตบาทผมจะเลือกตรงที่ให้จอดถ้าเกิดเป็นลายคาดผมจะไม่จอดก็อยากจะให้คนทำตามกฎจราจรนะครับกฎออกมามีไว้ให้ทำนะครับเพื่อส่วนรวมเพื่อให้คนใดคนหนึ่งการบังคับใช้กฎหมายการจราจรในครั้งนี้เป็นความต้องการให้ประชาชนมีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนและที่สำคัญเพื่อเป็นการคืนพื้นผิวถนนให้กับประชาชนส่วนใหญ่นอกจากนี้ยังต้องการให้ประชาชนเข้าใจในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตใต้สำนึกเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเชื่อมั่นว่านะคะมาตรการนี้ก็จะทำให้ผู้ที่ขับขี่เนี่ยมีระเบียบมากขึ้นแต่ว่าเน้นย้ำกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับ8จุดนี้ที่ห้ามจอดนะคะทั้งบนทางเท้าแล้วก็ในทางริมทางแยกแล้วในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอดด้วยจอดซ้อนคันกันก็ไม่ได้นะคะนอกจากนี้ยังมีส่วนในตรงปากทางเข้าออกอาคารเนี่ยก็ห้ามจอดด้วยกันนะคะแล้วก็ในที่ขับขานด้วยแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือใกล้ป้ายรถประจำทางแล้วก็จอดลักษณะของการกีดขวางการจราจรด้วยเป็น8เส้นทางที่ห้ามจอดด้วยกันนะคะ